ีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับช่วงเจาะลึกนะครับคิดเพื่อชาติทำเพื่อคนครับวันนี้19 กันยา 2557ครับวันนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าอีกสักครู่เนี่ยเราจะมีการสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกี่ยวกับประเด็นของประเทศสกอตแลนด์เพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สกอตแลนด์ที่เดียวของสหราชอาณาจักรอังกฤษทางสหราชอาณาจักรอังกฤษแล้วก็จริงๆแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์เนี่ยมันจะมีผลต่อกระแสโลกด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นถามว่าทำไมสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เพราะอะไรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยไปเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรียนหรือเกิดเกิดที่นั่นด้วยมันเนี่ยก็จะสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เป็นคนสกอตเป็นคนสหราชอาณาจักรไหมคนอังกฤษไหมคนไทยครับคนไทยคนไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสกอตแลนด์กับของคนในอื่นๆชาติอื่นๆในสหราชอาณาจักรอังกฤษที่เมื่อวานเราคุยกันว่าสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยที่จริงมันประกอบไปด้วย4ประเทศก็คือทางอังกฤษทางสกอตแลนด์นอร์ทไอร์แลนด์แล้วก็เวลส์นะครับไม่ใช่เพียงแค่อังกฤษอย่างเดียวอย่างที่เราเรียกกันแล้วที่เขาสนใจเรื่องอังกฤษกับสกอตแลนด์ว่ามันจะแยกกันไม่แยกเนี่ยนะครับผมว่าไอ้เรื่องแยกก็ไม่แยกนั่นก็เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของประเทศของเขาโดยเฉพาะแต่ผมคิดว่ามันเอฟเฟกต์ที่เขาเรียกว่าผลกระทบต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกที่มีกลุ่มวัฒนธรรมเชื้อชาติอยู่ในประเทศต่างๆอีกหลายประเทศนะครับซึ่งอาจจะเกิดลัทธิเอาอย่างนะฮะนอกจากทางเรื่องสกอตแลนด์แล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรอีกครับครับวันนี้นี่ผมก็อยากจะก็แน่นอนนะผมก็พยายามจะอยู่ใกล้ชิดติดตัวพี่น้องนะครับเพราะว่าเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องสำคัญเรื่องความอดอยากตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเลยครับพี่น้องตอนนี้ปลูกลองกองได้เยอะนะทางใต้เนี่ยผลออกมาดีนะแถวเมืองจันแถวนี้ก็เยอะนะแต่ราคาไม่ดีไม่ดีครับนะครับเห็นพี่เล็กสุราษฎร์แม่ครัวอะไรแม่ครัวชาวใต้ครัวชาวใต้นะครับก็ส่งไลน์มาบอกว่าจะมีการเอาลองกองมาขายที่บริเวณอะไรนะกองสวัสดิการของระบบการบินไทยเอาที่การบินไทยวันนี้ที่การบินไทยวันนี้ใช่ไหมครับไอ้คนนี้ป่ะคุณลองเช็คข้อมูลดูนะครับจะได้ช่วยชาวสวนลองกองช่วยชาวสวนด้วยนะครับเพราะว่าช่วยกันระบายสินค้าว่างั้นเถอะนะครับส่วนพี่น้องชาวนานะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับวันนี้ดูหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวคลังเผยอุดหนุนต้นทุนผลิตช่วยผู้มีรายได้น้อยอัดแสนล้านกระตุ้นรากหญ้าครับนะฮะซึ่งก็มาดูแล้วว่าเขาจะช่วยใครบ้างนะครับ1ช่วยชาวนานะซึ่งจะมีการนัดประชุมกันของกระทรวงพาณิชย์กับตัวแทนชาวนา56องค์กรเนี่ยนะครับวันที่23กันยายนนี้นะครับโดยใช้เงินจากธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยนี่มาช่วยชาวนารายย่อยนะครับซึ่งจะคุยกันว่าจะช่วยไร่ละเท่าไหร่นะครับอันนี้ชาวนานะครับส่วนพี่น้องผู้มีรายได้น้อยอันนี้จะเป็นคนจนเมืองคนจนในชนบททุกคนนะฮะผู้มีรายได้น้อยนะครับเขาจะคืนภาษีให้ครับครับชื่อโครงการน่าสนใจเงินโอนแก้จนคนขยันคืออะไรเงินโอนแก้จนคนขยันให้เฉพาะคนขยันและคนจนไม่รู้นะว่าจะให้ใครบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าก็จะคืนภาษีให้คนที่มีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่1บาทถึง 80,000 บาท1บาทถึง 80,000 บาท1บาทถึง 80,000 บาทต่ออะไรครับต่อเดือนหรือต่อปีต่อปีซึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ได้รับเงินในโครงการนี้นะครับตั้งแต่น้อยสุด 2,000 บาทมากสุด 6,000 บาทก็คือรายได้น้อยได้น้อยรายได้น้อยได้มากรายได้มากได้น้อยผมว่าน้อยได้น้อยมากได้มากนะอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะคนเพราะเขาใช้คำว่าคืนภาษีให้อ๋อใช่ไหมถ้าแสดงว่าคุณต้องเสียภาษีนะเขาถึงจะให้แต่ช่วยคนจนไงช่วยคนจนก็รายได้น้อยก็ต้องได้มากได้มากก็ต้องได้น้อยสิครับโดยหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรเรายังไม่รู้หลักรายละเอียดใช่ไหมก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าอายุ15ถึง60ปีนะครับรายได้ตั้งแต่1บาทถึง 80,000 บาทเขาจะคืนให้ตั้งแต่ 2,000 ถึง 6,000 บาทแล้ววันนี้ในเบรกที่2ครับเราจะไปติดตามเรื่องคดีด้วยใช่ไหมครับจะตามคดีนะครับหรือว่าจะคือที่เกาะเต่าคดีที่เกาะเต่าเพราะว่าที่เกาะเต่าครั้งสุดท้ายที่เราสัมภาษณ์เมื่อวันซืนนี้เราสัมภาษณ์ทางตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะชัดเจนแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้มันพลิกอีกพลิกไปพลิกมาตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องจับตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกาะเต่าผลการ
ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับผมให้ดูภาพข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยเนี่ยกล้องจับนิดนึงนะครับครับเป็นภาพที่พ่อแม่นะครับของหญิงสาวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่าเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพนี้นะครับคือผมว่าคือในวัฒนธรรมของตะวันตกเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดเข้ามากนะครับความห่างเหินระหว่างพ่อแม่ลูกสมาชิกในครอบครัวในครอบครัวแตกแยกสูงมากนะครับพวกตะวันตกเนี่ยใช่ใช่แต่คนตะวันตกเนี่ยวัฒนธรรมการกอดเนี่ยเขาจะเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากสำคัญใช่คือเวลาที่เจอกันคนที่สนิทเชื่อกันหรือบางทีไม่ได้สนิทเนี่ยเจอกันก็จะมีการกอดกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้สะเทือนใจคนไทยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนชาติไหนในโลกก็ตามการสูญเสียอย่างนี้เป็นเรื่องที่เศร้าเสียใจนะภาพที่เราเกิดเห็นภาพชาวอังกฤษที่เขากอดกันครับเป็นพ่อแม่ของหญิงชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะครับแล้วก็เขาเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับน้องสาวของผู้ตายนะครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับตอน 9:00 น.นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคุณนิติเย็นก็จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะวันนี้นะปัญหาพี่น้องชาวสวนยางก็จะรับการแก้ไขอย่างจริงจังเพราะว่านายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในเรื่องนี้เองครับถามพวกเรากันเยอะถาม SMS ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเจอหน้าส่ง Facebook อะไรต่างก็ถามเรื่องราคายางเมื่อไหร่ยางจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยางจะดีขึ้นตอนนี้ทั่วประเทศนะครับ63จังหวัดมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 22.17 ล้านไร่ในจำนวน22ล้านไร่เศษเนี่ยกรีดได้15ล้านไร่เศษนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางนะคุณวิทยเยนนะครับที่เขาบอกว่าขณะนี้ต้นทุนยางต่อกิโลกรัมเนี่ยต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทนะต้นทุนนะ65บาท70สตางค์นะครับในจำนวน1ไร่เนี่ยที่กรีดยางได้เนี่ยจะให้น้ำยาง266กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับต้นทุนและก็ที่เขาขายได้ในขณะนี้เขาจะขาดทุนอยู่ที่ 4,544 บาทต่อไร่ต่อปีครับคิดเป็นวงเงิน 400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องฟังนโยบายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เรียกประชุมคณะกรรมการและให้นโยบายว่าจะช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องสถานการณ์ที่สกอตแลนด์นะครับในขณะนี้เนี่ยผลโหวตคือสกอตแลนด์เขาแบ่งเป็นพื้นเขตเลือกตั้งหมด32เขตออกมาแล้ว2เขตตอนนี้เนี่ยทั้ง2เขตเนี่ยคือโหวตโนหรือโหวตไม่แยกคือนับคะแนนเสร็จแล้ว2เขตที่คะแนนยังไม่เป็นทางการจากเท่าไหร่นะ33จาก32 32เขตออกมาแล้ว2คือไม่แยกนะครับไม่แยกนะไม่แยกชนะไม่แยก2คะแนนห่างเยอะมั้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ54กับ46ตามผลโพลนะครับก็ตรงตามโพลนะโพลภาพรวมนี่เป็นไงโพลภาพรวมนี่คือ54ต่อ46 54ไม่แยกไม่แยกแต่ว่ามันจะมีบางเมืองใหญ่ซึ่งตัดสินใจ yes ก็มีนะครับเมืองใหญ่แต่ว่าแต่คนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยรวมกันประมาณเกือบ 90% โอ้จาก4ล้าน3ที่ลงทะเบียนนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าลงทะเบียนไม่ใช่ลงทะเบียนโหวตผ่านไปรษณีย์อีก 800,000 กว่าคนแต่เมืองใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่เมืองหลวงเป็นเมืองเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเมืองกลาสโกนี่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ 75% น้อยกว่าที่อื่นๆกลาสโกที่เป็นทีมฟุตบอลกลาสโกเซลติกป่ะอันนี้เดี๋ยวต้องถามคุณอภิสิทธิ์มีก็แนวโน้มเมืองนี้เนี่ยก็จะโหวต yes แต่ว่าผลยังไม่ออกมานะครับตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟ้าวันใหม่นะครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับยินดีที่ได้กลับมาครับขอบคุณครับผู้ชมทางบ้านยินดีกับคุณอภิสิทธิ์ด้วยที่ได้มาทางฟ้าวันใหม่นะฮะที่จริงคุณอภิสิทธิ์ก็มีรายการร่วมกับอาจารย์เจมส์ศักดิ์กับเราทุกวันจันทร์นะครับถนอมรายการต้องถามต้องถามใช่ต้องถามใช่อยากให้คุณอภิสิทธิ์ได้ทักทายพี่น้องประชาชนผู้ชมฟ้าวันใหม่สักหน่อยก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนและผู้ชมฟ้าวันใหม่นะครับทั้งชื่อสถานีและชื่อรายการด้วยใช่ไหมครับครับครับอันนี้รายการเราเลยต้องเปลี่ยนชื่อครับคุณอภิสิทธิ์จากรายการฟ้าวันใหม่เป็นข่าวฟ้าวันใหม่คิดถึงคิดถึงเหมือนใครเนี่ยคิดถึงครับคุณอภิสิทธิ์ครับจากการที่เมื่อวานนี้มีการลงประชามติที่สกอตแลนด์คุณอภิสิทธิ์ในฐานะสายหลุดไปเราต้องมาเล่นนับกันเหมือนคราวที่แล้วอีกแล้วนะครับเออคราวที่แล้วนี่เราเล่นนับกันว่าสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมาเล่นนับกันว่าจะหลุดทั้งหมดกี่ครั้งต่อการสัมภาษณ์คุยกับคนอื่นไม่เคยหลุดอย่างนี้ก็แค่ไม่ชัดทำไมคุณอภิสิทธิ์เข้ามาปั๊บหลุดปุ๊บเลยเหรอติ๊กกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทีมงานน้องอย่าเหยียบสายโทรศัพท์นะฮะ
กลัวนั่งเหยียบถ่ายอยู่คุณผู้ชมที่อยากจะสนใจติดตามเรื่องของผลคะแนนเนี่ยนะครับช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างเร็วก็คือผ่านทาง Twitter ไปที่#คือคนที่เล่น Twitter เนี่ยเวลาเซิร์ชหาเนี่ยไปที่##ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ว่า Scotland Designนะครับก็จะเร็วใช่ไหมอันนี้ก็เขาจะมีการรายงานเข้ามาคุณยิ่งเรียนดู BBC ไปด้วยได้ไหมอันนี้คุณวิสิตกลับเข้ามาแล้วครับต่อครับคุณวิสิตครับครับสวัสดีครับเริ่มต้นก็สายหลุดเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละสิเราเข้าเรื่องสกอตแลนด์ดีกว่าถ้าอย่างนั้นครับคุณวิสิตครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการลงประชามติเนี่ยสกอตแลนด์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยความเหมือนความต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีศิลปะเป็นยังไงบ้างครับคือในส่วนของสกอตแลนด์เองเนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขานะครับครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยการมารวมกันเป็นสหราชอาณาจักรนี่ก็ประมาณ300ปีครับนะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในสหราชอาณาจักรก็จะทราบนะครับว่ามีประเพณีวัฒนธรรมนะฮะอย่างที่เราก็เห็นน่ะเรื่องการสำเนียงนะครับอาหารมีหลายๆอย่างที่ก็มีความแตกต่างก็เป็นปกติธรรมดานะครับเพราะว่าประเทศหลายประเทศเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์แต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประเด็นปัญหาการที่จะแยกตัวออกมาเนี่ยมันมีมานานทีเดียวเอาง่ายๆว่าสมัยผมเรียนหนังสือนะครับก็เคยต้องเนี่ยฮะเรียนหนังสือก็ต้องมีการมาถกข้อดีข้อเสียกันนะครับว่าสกอตแลนด์ควรจะแยกตัวหรือไม่อย่างไรนี่ก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับมันเป็นกระแสที่มีมาตลอดแล้วก็เพียงแต่ระยะหลังเนี่ยแนวโน้มการที่เรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีสภาของสกอตแลนด์เองแล้วก็ในที่สุดก็คือรัฐบาลได้ตกลงว่าให้มีการลงประชามติได้ครับครับที่ถ้าเกิดมองในแง่ของการที่คนสกอตแลนด์กับจะแยกตัวเขามองปัจจัยทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเป็นหลักหรือเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอะไรครับคุณอภิสิทธิ์คงจะผสมผสานกันนะครับแต่ว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าในสกอตแลนด์เนี่ยคนก็อาจจะมองว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญก็คือน้ำมันครับนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีการแยกตัวออกมาเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับในการที่จะมาบริหารจัดการแล้วก็มีทรัพยากรที่จะใช้สำหรับคนสก็อตเองมากขึ้นครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมองกระแสโลกในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการรวมประเทศหรือรวมกลุ่มประเทศมากกว่าการที่ประเทศหนึ่งจะแยกออกไปแล้วดูแลตัวเองให้รอดในระบบโลกหรือในการแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันจะเป็นการสวนกระแสไหมครับผมคิดว่ามันก็ตอบยากครับผมว่าคุณวุฒิเยนสรุปนี่ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะคือการร่วมมือกันข้ามชาติจะมีมากขึ้นแน่นอนครับใช่ไหมครับการรวมกลุ่มกันจะเป็นแม้กระทั่งของเราเองนะฮะที่จะทำประชาคมอาเซียนครับนะฮะแต่ว่าสกอตแลนด์เท่าที่ฟังดูเนี่ยสมมติเขาแยกออกไปเนี่ยเขาก็หวังที่จะยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปครับนะฮะอาจจะไปมองความร่วมมือตรงนั้นก็ได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ปัญหาของเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งศาสนาในหลายประเทศที่เป็นปัญหารบกันอยู่ในขณะนี้ครับนะก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันครับนะครับเพียงแต่ว่าความไม่แน่นอนในแง่ของการแยกตัวของสกอตแลนด์ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเครื่องหมายคำถามอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเช่นสกุลเงินที่จะใช้นะครับว่าในที่สุดเนี่ยจะสามารถทำให้มีความเป็นอิสระในด้านการฟังจริงหรือไม่นะฮะและผมคิดว่านี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในช่วงหลายวันสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้าที่จะลงคะแนนกันเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะครับในความไม่แน่นอนเหล่านี้ด้วยก็เลยทำให้คะแนนเสียงของฝ่ายที่จะไม่แยกตัวขณะนี้ดูจะออกมาดีกว่าที่อาจจะมีการคาดการณ์กันนะหรือจากโพลต่างๆก่อนหน้านี้หลักๆนี่ที่เหตุผลจริงๆที่ชาวสกอตแลนด์อยากจะแยกออกจากสหราชอาณาจักรนี่คืออะไรครับคุณอภิสิทธิ์ผมว่ามันผสมผสานกันนะครับแล้วก็แต่ทางการเมืองนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญครับนะครับคือปัจจัยหนึ่งซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกก็คือว่าในสกอตแลนด์เองเนี่ยพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมีตัวแทนน้อยมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกว่าพรรคนี้คือพรรคที่จะต้องมาบริหารปกครองเขาอยู่ครับอาจจะเรียกว่านานมากนะฮะ
แม้กระทั่งนายกเดวิดแคมรอนเนี่ยตอนที่ไปรณรงค์เพื่อให้ยังอยู่ด้วยกันต่อไปเนี่ยนะฮะครับยังต้องยอมรับเลยบอกว่าขอร้องว่าอย่ามองว่าลงคะแนนครั้งนี้เพียงเพื่อที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟอีกนะฮะแต่ให้มองถึงอนาคตของการเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักรครับคนสกอตแลนด์เขารู้สึกถึงความเป็นชาติสกอตแลนด์หรือเขารู้สึกถึงความเป็นความผูกพันกับความเป็นสหราชอาณาจักรเนี่ยแต่เท่าที่คุณอภิสิทธิ์มีเพื่อนคนสกอตแลนด์อยู่บ้างคิดว่าเขารู้สึกอะไรมากกว่ากันครับผมความจริงจะได้คำตอบจากเขาวันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่แต่ว่าผมคิดว่าความรู้สึกที่อยากจะมีการแยกตัวเนี่ยนะครับครับมันได้รับการให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมากขึ้นครับนะฮะหลังจากที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ครับนะครับเพราะว่าในอดีตก็เคยมีการลงประชามติอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เสียงก็ไม่มากขนาดนี้นะครับการเรียกร้องหรือจะใกล้เคียงขนาดนี้ครับแต่วันนี้เดี๋ยวต้องรอดูผลท้ายนะครับเพราะว่าขณะนี้จาก2เขตเลือกตั้งเล็กๆเนี่ยนะครับครับก็ดูว่าการจะแยกตัวเนี่ยน่าจะได้คะแนนน้อยกว่าใช่ครับคาดการณ์กันไว้ครับตอนใหม่ๆก็ดูว่าน่าจะแยกสำเร็จแต่พอใกล้วันโหวตลงคะแนนกันเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าคะแนน ที่จริงจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เขาตกลงที่จะมีการลงประชามติมาเนี่ยก็เป็นปีแล้วนะครับครับตลอดระยะเวลาผมว่า10กว่าเดือนนะครับคะแนนของเวลาที่สำรวจความคิดเห็นเนี่ยคะแนนที่จะแยกตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่ 40% เท่านั้นเองครับเพิ่งจะมาในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนหน้าที่จะลงคะแนนเนี่ยที่คะแนนของฝ่ายที่จะแยกตัวเนี่ยพุ่งขึ้นมาซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะเกิดจากการมีดีเบตทางโทรทัศน์นะครับและพอคะแนนของฝ่ายแยกตัวพุ่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพรรคการเมืองใหญ่3พรรคในสหราชอาณาจักรนะครับไปรณรงค์หาเสียงเพื่อที่จะให้สกอตแลนด์ไม่แยกตัวค่อนข้างที่จะเรียกว่าพร้อมเพรียงกันเลยนะครับครับเอ๊ะคุณคิดว่าถึงขั้นที่ว่ามีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่ทั้งนายกและผู้นำฝ่ายค้านตกลงกันว่าจะไม่ถามกระทู้กันในสภาจะไปหาเสียงด้วยกันที่ไปหาเสียงที่สกอตแลนด์พร้อมกันนะครับครับเป็นไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าไปพร้อมกันครับเหตุที่ออกมาเป็นโนหรือไม่แยกมากกว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะความเคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลของทางสหราชอาณาจักรเองหรือแม้แต่ทางสถาบันของสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็ออกมาในทิศทางนี้หรือเปล่าครับผมว่าก็มีเสียงเตือนนะฮะจากหลายๆฝ่ายนะครับครับก็มีผลนะครับทั้งจากนักวิชาการทั้งจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนครับนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือว่าคนที่มาออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน่าจะเยอะเป็นประวัติการนะครับครับเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปที่เคยมีมาหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในบางเขตเนี่ยโดยเฉพาะในเขตที่ไม่มีประชากรมากนักเนี่ย 90% ก็มีนะครับของผู้ที่มาลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์ครับความผูกพันของคนในสหราชอาณาจักรนอกจากอังกฤษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ทไอร์แลนด์สกอตแลนด์เวลส์เนี่ยต่อราชวงศ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าสังเกตราชวงศ์เขาตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่น Duke of Edinburgh เป็น Prince of Wales อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับความผูกพันตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนในการที่ทำให้คนคิดที่จะไม่อยากแยกมากกว่าไหมครับอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยมากในแง่ที่ว่าฝ่ายที่รณรงค์ให้แยกเองก็ยังยืนยันนะครับที่ยังอยู่ภายใต้สถาบันครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าคะแนนออกมาคิดว่ามันจะมีผลต่อคืออย่าง Twitter อันนึงที่ผมอ่านของคนอังกฤษที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขารักสกอตแลนด์มากขึ้นไม่ว่าวันนี้ผลของสกอตแลนด์จะออกมาเป็นอย่างไรคุณพิสิทธิ์คิดว่าอนาคตของคนสกอตแลนด์กับคนอังกฤษความผูกพันผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมีประชามติในวันนี้เนี่ยนะครับครับและไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยคนสกอตก็จะได้อำนาจมากขึ้นนะเพราะอย่าลืมว่าอธิบายหน่อยครับเพราะว่าในการที่จะในการรณรงค์ในสัปดาห์สุดท้ายนี่ยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับว่าฝ่ายของพรรคการเมืองใหญ่ในอังกฤษเนี่ยนะครับหรือในสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องออกมาเหมือนกับทำสัญญาประชาคมว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยจะลงคะแนนไม่แยกตัวเนี่ยทาง
สหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะเพิ่มอำนาจให้กับทางสกอตแลนด์เนี่ยมากขึ้นหรือทางสกอตแลนด์มากขึ้นในการที่จะดูแลตนเองนะครับมองตนเองบริหารกันเองในอีกหลายต่อหลายประเด็นครับนั่นก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการให้แยกตัวเนี่ยยอมรับว่ามันมีกระแสเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สัญญาแล้วว่าจะต้องตอบสนองนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาคนสกอตเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลกลางเท่าที่ควรสองแง่มุมนะครับหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าหลายครั้งเนี่ยเขาก็จะมีรัฐบาลในของสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งแทบจะไม่มีผู้แทนเลยในสกอตแลนด์ครับนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในทะเลเหนือเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็สกอตแลนด์โดยรวมก็สร้างรายได้ให้กับสหราชอาณาจักรเยอะแต่สิ่งที่คืนกลับมาเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรจะได้มากกว่านั้นครับคุณอภิเษกครับตลอด300ปีที่เขารวมกันเป็นสหราชอาณาจักรสกอตแลนด์กับอังกฤษเนี่ยนะครับเคยมีความคิดที่จะแยกตัวหรือขัดแย้งกันเหมือนกับอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือไหมฮะไม่ได้เป็นความรุนแรงอย่างนั้นนะครับครับไม่ได้เป็นความรุนแรงอย่างนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะราบรื่นนะครับในการที่จะบริหารจัดการก็คือใช้กระบวนการอย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับครับนะครับก็มีในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมครับของการรณรงค์ที่เริ่มมีความกังวลนิดหน่อยว่ามันจะดูเดือดมากครับนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็เรียบร้อยถ้าดูจากข่าวเมื่อสักครู่นี้กรณีที่ว่าอาจจะมีการทุจริตในการลงคะแนนก็น่าจะมีค่อนข้างน้อยนะครับจะมีที่กลาสโกรู้สึกจะมีอยู่บัตรเลือกตั้งอยู่10ใบฮะที่ตอนนี้ที่ถูกสงสัยว่าจะมีความไม่ชอบมาพากลเป็นยังไงไอตรงนี้กับบ้านเราเทียบกันหน่อยครับว่าที่มันมีก็น่าสนใจครับเมื่อกี้ผมเห็นคือประเด็นของเขาก็คือว่ามันเกิดการมันมีรายงานว่าในบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีคนที่จะไปใช้สิทธิ์และพบว่ามีการใช้สิทธิ์แทนตัวเองไปแล้วอ๋อมีเหมือนกันนะฮะนะครับแต่ว่าทั้งหมดรู้สึกว่าจะมี10กรณีนะฮะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้เขาก็ฉายให้ดูว่าบัตรเหล่านั้นเนี่ยถูกแยกออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่ซองพลาสติกนะครับปิดเรียบร้อยตำรวจเอาไปแล้วในทำนองนี้ครับตอนนี้ผลเนี่ยดูเหมือนว่าด้านโนจะเป็นฝ่ายนำแต่ว่านำไม่มากนะครับก็น่าจะประมาณ50กว่ากับคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการนับคะแนนเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราทำโดยทั่วไปนะ คือเรานับที่หน่วยเลือกตั้งนะครับอันนี้เขานับเหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราเคยทำเหมือนกันก็คือว่าต้องรวบรวมบัตรทั้งหมดแล้วไปนับแล้วก็ประกาศคะแนนทีเดียวครับทีเดียวเป็นหนึ่งที่ละเขตเลือกตั้งถูกไหมครับที่ละเขตเลือกตั้งใช่ครับนี่แต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับหนึ่งในสองเขตเลือกตั้งที่ประกาศผลไปแล้วเนี่ยนะคือออกนี่ซึ่งก็เป็นเกาะทางข้างบนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ซึ่งคนคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าจะลงคะแนนไม่แยกตัวครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเอาตัวเลขเฉลี่ยตอนนี้มาแล้วก็คิดว่าตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับครับ2เนี่ยแต่ละหน่วยโทษครับแต่ละเขตเลือกตั้งที่พูดเนี่ยไม่ได้มีขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ประกาศไปเนี่ยคะแนนรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ14,000 นะฮะหรือว่าอีกหน่วยหนึ่งที่ประกาศไปก็อยู่ที่ 30,000 กว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆนี่อาจจะ 200,000 300,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูอีกนิดนะครับจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าดูเหมือนตัวเลขที่ออกมาก็ยืนยันนะครับว่าตามที่มีการสำรวจโพลสุดท้ายเนี่ยน่าจะใกล้เคียงอยู่นะครับประมาณ54-55% ต่อ45-46%ผลคะแนนนี่รวมทั้งหมดใช่ไหมไม่ได้บอกนับเป็นเขตแบบเหมือนเลือกตั้งไม่ใช่ใช่ไหมครับครับรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดรวมยอดทีนี้ผลออกมาเนี่ยมันจะใกล้กันมากนะครับหมายถึงว่าห่างกันไม่ถึง 10% ไม่ว่าจะออกมาเป็น yes หรือ no ก็ตามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีผลต่อการอยู่ต่อไปของสกอตแลนด์หมายถึงความสมานฉันท์ของคนสกอตแลนด์ไหมครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญก็คือการตอบสนองต่อกระแสเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าพรรคการเมืองใหญ่ๆ3พรรคนะครับครับคือพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคเลเบอร์พรรคลิเบอรัลเดโมแครตเนี่ยทำตามที่ให้คำมั่นไว้
ครับก็คือว่าแม้จะเป็นการคะแนนที่ออกมาว่าไม่แยกตัวเนี่ยแต่พร้อมที่จะเพิ่มอำนาจให้มากขึ้นครับผมเชื่อทุกอย่างก็จะเดินไปได้ดีแต่ว่าถ้าหากว่าสมมติว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับครับครับกระแสการเรียกร้องที่จะแยกตัวก็คงไม่หมดไปก็ตามมาอีกถ้าว่าถ้าคราวนี้แยกไม่สำเร็จครับจากกรณีสกอตแลนด์คุณนิพิสิทธิ์คิดว่าโลกเราเรียนรู้อะไรจากสกอตแลนด์และเราเองคนไทยประเทศไทยเรียนรู้อะไรจากสกอตแลนด์ครับคือผมคิดว่าเราคงต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับของผู้คนซึ่งมารวมตัวกันอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหรือเราเรียกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะมีทุกที่ครับนะครับแล้วก็เราต้องพยายามที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายเหล่านั้นนะครับแล้วในกรณีที่มีความเห็นต่างก็ต้องพยายามหากระบวนการที่มันเป็นไปในแนวทางของประชาธิปไตยแล้วก็สันติที่จะหาข้อยุติกันให้ได้ครับตัวอย่างจากกรณีที่คล้ายๆสกอตแลนด์ที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นที่แคนาดาเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วที่มีการลงประชามติคล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์คล้ายกันไหมครับของที่เมืองถ้าจำไม่ผิดคิวเบกครับจากคิวเบกใช่ไหมครับครับก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ผลการลงคะแนนคือไม่แยกนี่ก็จะค่อนข้างเหมือนกันทีเดียวนะก็เหมือนกับว่าในช่วงรณรงค์เนี่ยฝ่ายที่อยากจะแยกตัวดูจะมีคะแนนตีขึ้นมาอย่างมากนะครับแต่ว่าพอถึงวันท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็ออกมาอาจจะเป็นด้วยความลังเลใจหรือความไม่แน่ใจว่าถ้าแยกไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยสุดท้ายนี่ก็ลงคะแนนที่จะอยู่ครับจะมีผลกระทบอะไรต่อสังคมโลกไหมคุณอภิสิทธิ์ครับลัทธิวันนี้แหละครับถ้าเป็นการแยกตัวนะมีผลกระทบค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคำถามขึ้นเกี่ยวกับกติกาในการที่จะแยกเพราะพูดตามจริงเนี่ยที่ลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยความไม่แน่นอนว่าการแยกอย่างไรในหลายๆเรื่องเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็พูดยกตัวอย่างกรณีของสกุลเงินที่จะใช้นะครับแม้แต่กรณีของการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะก็มีบางประเทศในสหภาพยุโรปที่ออกมาพูดแล้วบอกว่าถ้าสกอตแลนด์แยกตัวออกไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้มาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้โดยอัตโนมัตินะครับต้องสมัครเข้ามาใหม่นะฮะก็จะมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับครับก็เป็นแง่มุมที่ต้องติดตามนะครับว่าถ้าให้คุณอภิสิทธิ์ฟันธงในฐานะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมาระยะหนึ่งคิดว่าวันนี้สกอตแลนด์จะแยกสำเร็จไหมครับผมว่าถ้าดูคือไม่ได้จากประสบการณ์นะครับผมต้องดูจากคะแนนที่ออกมาตอนนี้นะฮะแล้วก็แนวโน้มที่เขาวิเคราะห์กันก็ต้องบอกว่าไม่แยกครับไม่แยกนะฮะครับครับแล้วครับขอบพระคุณนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นความคิดเห็นของคุณอภิสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องสกอตแลนด์นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกว่าไกลตัวก็ไกลตัวแต่ว่าถ้าบอกว่าใกล้ตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดการแยกตัวขึ้นมาจริงๆสำเร็จเนี่ยมันก็มีผลกระทบก่อทั้งโลกเนี่ยแหละเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าในเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสกอตแลนด์เองนี่ก็เป็นหนึ่งใน ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ EU สหภาพยุโรปสกอตแลนด์เนี่ยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะก็แยกตัวจาก EU ด้วยต้องสมัครกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเทศอื่นๆที่เขามองกันในเรื่องของว่า ไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่เมื่อวานอาจารย์สมเกียรติพูดถึงว่ามีความแตกต่างของเรื่องวัฒนธรรมประเพณีในหลายๆรัฐก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะแยกบ้างว่าไปแล้วสกอตแลนด์กับอังกฤษไอเราก็อยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้คุ้นชินกับวัฒนธรรมของเขาแต่คุณอภิสิทธิ์ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีอัตลักษณ์ของเขาอยู่นะอย่างเช่นทหารผู้ชายนุ่งกระโปรงเนี่ยเราก็จะเห็นการนุ่งกระโปรงชุดประจำชาติของเขาหรือชุดประจำถิ่นของเขาในขณะที่เป่าปีสกอตนุ่งกระโปรงสกอตแต่ว่ามันก็เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยภาคอีสานเราก็จะมีชุดของอีสานที่ต่างกับชุดของทางภาคเหนือวัฒนธรรมเครื่องดนตรีเครื่องเล่นเครื่องเป่าเครื่องสายก็แตกต่างกันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่สิ่งนึงที่เราเรียนรู้จากสกอตแลนด์วันนี้เนี่ยก็คือว่าดูเหมือนแนวโน้มจะออกมาไม่แยกเพราะในการที่ จะเกิดประเทศเล็กๆขึ้นมาอีกประเทศนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประเทศนึงที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วจะสามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้โดยเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมเพราะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้สกอตแลนด์เนี่ยคนประชากรเขากลัวที่จะโหวต yes หรือกลัวที่จะแยกเพราะว่าแน่นอนว่าในขณะนี้เนี่ยการที่จะอยู่ใน
ตลาดโลกได้ในประชาคมได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือรัฐบาลกลางอังกฤษก็โดยเฉพาะเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีนะครับแม้กระทั่งฝ่ายค้านของอังกฤษนะฮะซึ่งเห็นตรงกันเลยอะว่าไม่แยกแล้วก็ไปหาเสียงให้ไม่แยกเนี่ยนะฮะไปรณรงค์กับคนสกอตเพราะว่าการโหวตคราวนี้เนี่ยเฉพาะคนสกอตแลนด์ถูกไหมฮะที่ไปลงทะเบียนกัน4ล้าน3แสนคนเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่ายอังกฤษเนี่ยอิงแลนด์เนี่ยไปบอกอย่าแยกนะกำลังไปบอกทางโน้นและคนทางโน้นก็บอกฉันจะแยกแต่ว่าอีกคนเขาส่วนหนึ่งก็บอกเขาก็ไม่แยกเหมือนกันคนสกอตแลนด์ส่วนใหญ่ถ้าตอนหน้าขณะนี้ตามผลที่ดูหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าฉันไม่อยากจะแยกเพราะจริงหนึ่งก็ที่อยากจะสะท้อนภาพนี้แล้วโลกของเราแล้วก็คนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรียนรู้คือการที่อยู่ร่วมกันเป็นชาติเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าการที่จะแยกออกไปเป็นรัฐเดี่ยวรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สกอตแลนด์นอกจากนั้นมันจะมีความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอีกเยอะหลังจากถ้าเกิดมีการแยกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งการค้าต่างประเทศเรื่องของการตั้งกองกำลังเรื่องของการเขตแดน currency หรือสกุลเงินที่จะใช้จะเป็นสกุลเงินอะไรจะได้รับการยอมรับแค่ไหนจะต้องมีเงินสำรองระหว่างประเทศไปไว้ที่ไหนยังไงรายได้ของประเทศจะมาจากไหนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบขึ้นการที่จะแยกมาเป็นชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆถามคุณวิจิตรคุยกันมา2วันแล้วเรื่องเนี้ยว่าจะแยกไม่แยกก็เป็นความเห็นคนโน้นคนนี้คนนั้นแต่คุณคิดว่าเขาควรจะแยกกันไหมผมคิดว่าไม่ควรแยกเพราะว่าหนึ่งการที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่แบบเป็นประเทศที่ใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบประเทศอื่นๆมากกว่าแยกเป็นประเทศเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคนอังกฤษเราได้เรียนรู้จากคนอังกฤษก็คือว่ามันคล้ายๆความรู้สึกของคนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะไปแล้วคนที่ความรู้สึกอย่าร้างความรู้สึกเห็นค่าเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกจากบ้านไปหรือกำลังจะออกไปเขากำลังจะออกไปเนี่ยก็เกิดความพยายามยื้อยุดฉุดเอาไว้แล้วเธออย่าไปนะเธออย่าไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นบุคคลสำคัญในอังกฤษก็พยายามที่จะดึงสกอตแลนด์ไว้ว่าอย่าไปนะก็เหมือนผัวเมียบางทีทะเลาะกันจะเป็นจะตายสุดท้ายบอกเราต้องหย่ากันเราต้องเลิกกันนะแล้วพอไปถึงที่อำเภอนะครับไปถึงปั๊บบางคนหลายคู่กลับมากลับกันเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ไกล่เกลี่ยสุดท้ายคือไม่ได้หย่าก็จะอยู่ต่ออย่างนั้นก็คือน่าจะอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ทั้งคนอังกฤษเองและคนสกอตแลนด์เนี่ยรักกันมากขึ้นเป็นไปได้ถ้าไม่ใกล้จะจากเนี่ยก็ไม่รักกันมากขึ้นคืออาจจะพวกอาจจะรักกันอยู่แล้วแต่ไม่รู้สึกว่ารักจนกระทั่งรู้สึกว่าเออเราใกล้จะสูญเสียเขาไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราจริงๆเรารักเขาเหลือเกินเพราะคำตอบคุณที่ผมถามคุณว่าถ้าความรู้สึกของคุณอยากให้เขาแยกกันไหมคุณก็ตอบทันทีว่าไม่อยากให้แยกกันครับกลับมาที่บ้านเราครับดูเขาดูเราเนี่ยครับไอ้ที่เรารวมกันเป็นรัฐไทยเป็นหนึ่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้แยกกันนะครับแต่เรากำลังแยกกันอยู่ใช่หรือเปล่าครับความรู้สึกความนึกคิดแบ่งเป็นสีเป็นพวกเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ไปนั้นไม่ได้คนโน้นมานี่ไม่ได้เจ็บปวดไหมเสียใจไหมผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคนอังกฤษในขณะนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวสกอตหรือจะเป็นชาวอังกฤษคุณวิทยเยนขนาดว่าเป็นคนไทยยังไม่อยากให้เขาแยกกันเลยเราจะแยกกันทำไมล่ะครับรักกันไม่ดีหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราพักเร็วหน่อยพักกันก่อนไหมครับเราที่เราพักกันก่อนแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนเบรกเนี่ยเดี๋ยวคุณทำหน้าที่คุณก่อนแล้วก่อนจะปิดเบรกเดี๋ยวผมมีของฝากคุณผู้ชมปิดเบรกด้วยก็เพราะตอนนี้คุณผู้ชมก็มีของมาฝากเราก่อนกันละกันครับช่วยกรุณาสั่งซื้อสินค้าคุณช่วยเอาทุกชนิดมาวางบนโต๊ะได้จริงต้องวางเยอะๆนะคุณผู้ชมนี่ว่าเรามีอยู่2อันน่ะมีอะไรเนี่ยน้ำยาล้างจานไม่ใช่น้ำยาล้างจานอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสูตรผสมผิวมะกรูดนะครับเป็นของธรรมชาติเป็นไม่เป็นภัยต่อมือไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นน้ำยาล้างจานสูตรสารอินทรีย์ล้วนๆนอกจากนั้นเนี่ยก็มีผงซักฟอกซึ่งเป็นผงซักฟอกที่เป็นใช้นาโนซิลเวอร์สามารถที่จะซักในขณะที่ฝนตกซักตอนกลางคืนได้ไม่มีกลิ่นอับมีอะไรบ้างตอนนี้ที่ขายอยู่โอ้สินค้าเยอะแยะผมไล่ไม่หมดหรอกมีเป็นร้อยชนิดมีกาแฟมีกาแฟมีน้ำยาถูพื้นเมื่อวานมีครีมทาผิวออกมาใหม่เป็นครีมทาผิวหางจระเข้ว่านหางจระเข้ผสมมะพร้าวจมูกข้าวใช่ไหมเขาเรียกครีมน้ำนมข้าวว่านหางจระเข้นี่ผมบอกเลยนะตอนที่อยู่เวทีต่างๆนะมวลมหาประชาชนขายดีมากครับก็เชิญชวนนะครับที่02
3080555นะครับครับก่อนจะพักคุณถนอมมีอะไรพักเบรกก็อยากจะเอาเรื่องของเด็กน้อยอายุ6ขวบครับกับเด็กผู้ใหญ่ที่กำลังจะเป็นบัณฑิตเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ความรับผิดชอบเทียบกันไม่ได้เลยขอภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับเป็นภาพของหนูน้อยเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกของพ่อค้าในโรงอาหารนะครับของคณะสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยหวางโจงนะครับอำเภอเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นลูกของพ่อค้าขายอาหารนะครับแกก็ช่วยเก็บจานชามเห็นไหมอายุ6ขวบเท่านั้นเองนะนี่ช่วยเก็บนะแต่ถ้าเราไปดูภาพแรกนะเราจะเห็นบรรดานักศึกษาเห็นไหมนั่งกินนั่งทานกันอยู่ทำไมให้เด็กเก็บอ่ะพอกินเสร็จปั๊บนี่ลุกขึ้นไปเด็กหนูน้อยช่วยพ่อช่วยเก็บจาน6ขวบอันนี้มันต่างกับนักศึกษาไทยดีกว่าเยอะนะนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ทานอาหารในโรงอาหารแล้วเนี่ยยกจานชามของตัวเองไปวางในที่ที่เขาจัดให้คือที่นี่เนี่ยก็มีเขาเรียกมีแม่บ้านหรือมีคนที่เขาทำหน้าที่เก็บจานชามโดยตรงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันหนูน้อยเห็นว่ามันค้างแล้วก็ช่วยพ่อได้ด้วยซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เขาแชร์กันมากในสังคมคนจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แชร์กันไปทั่วโลกแล้วล่ะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนนะครับกินแล้วลุกไม่ได้สนใจไม่ได้หันไปมองเด็กเลยเด็กแค่อายุ6ขวบยังมีจิตสำนึกที่ดีกว่าเด็กมหาวิทยาลัยนี่สิ่งที่สังคมโลกเขาเปรียบเทียบให้เห็นก็ย้อนดูตัวเรานะครับว่าเราเป็นลูกกินเสร็จปั๊บวางทิ้งจานไว้ให้พ่อแม่ล้างหรือเปล่าครับนะฮะเราพักกันนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับพักกันสักครู่ครับ